สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราแอดมินจะพาไปพบกับบุคลิกภาพของสุนัขนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้และคล้ายกับเจ้าของของมันได้อย่างไรเมื่อมนุษย์ที่จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตลักษณะบุคลิกภาพของพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับการวิจัยนี้ถูกตีขึ้นในวารสารการวิจัยบุคลิกภาพจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนและการวิจัยครั้งใหม่พบว่าสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับสุนัขเช่นกันครับทีมนักวิจัยพบว่าบุคลิกลักษณะของสุนัขสามารถบ่งบอกถึงชีวิตการเลี้ยงดูและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ครับตัวอย่างเช่นบุคลิกภาพของพวกมันจะมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกและบุคลิกนิสัยของมันเมื่อใกล้ชิดกับเจ้าของหรือว่าสุนัขตัวอื่นครับแม้แต่สภาวะสุขภาพก็มีโอกาสเช่นกันครับที่สุนัขนั้นจะรู้สึกป่วยไปตามเจ้าของได้ดังคำกล่าวที่ว่าเจ้าของเป็นเช่นไรสุนัข ก็เป็นเช่นนั้นนั่นเองครับดร.วิลเลียมโชปิกจากมหาลัยมิชิแกนและดร.โจนาธานวีเวอร์ได้ร่วมงานของเขาในการสำรวจสุนัข กว่า 1,681 ตัวที่มีอายุเฉลี่ย 6.44 ปีเป็นตัวเมีย 46.2% รวม50สายพันธุ์ครับจากการวิจัยเชิงสำรวจอย่างกว้างโดยให้เจ้าของประเมินจากบุคลิกภาพของสุนัขและตอบคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมสุนัขครับและให้เจ้าของนั้นตอบแบบสอบถามทางจิตวิทยาเพื่อสำรวจบุคลิกภาพของตนเองพบว่าเราพบความสัมพันธ์ในงานมี3ด้านหลักๆครับได้แก่อายุและบุคลิกภาพมีความคล้ายคลึงระหว่างมนุษย์กับสุนัขครับและบุคลิกภาพของสุนัขสัมพันธ์ต่อบุคลิกภาพของมนุษย์นั่นเองครับข้อความนี้ดร.โชปิกได้กล่าวไว้นะครับสุนัขที่แก่กว่านั้นฝึกยากกว่ามากเราจะพบว่าจุดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการฝึกสุนัขนั้นให้เชื่อฟังคำสั่งเมื่อสุนัขอายุประมาณ6ขวบเพราะเป็นช่วงเวลาที่ลูกสุนัขนั้นจะตื่นเต้นกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ครับแต่มีลักษณะนิสัยหนึ่งที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงก็คือความกลัวและความวิตกกังวลนั่นเองครับในการศึกษาครั้งนี้จึงแสดงให้เห็นว่าสุนัขและเจ้าของนั้นแบ่งปันลักษณะบุคลิกภาพร่วมกันเหมือนคำที่กล่าวว่าสุนัขเหมือนกับเจ้าของการค้นพบนี้พิสูจน์ได้เห็นถึงอิทธิพลของมนุษย์ที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพของสุนัขครับมีหลายเหตุผลแต่ทฤษฎีที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของสุนัขอย่างทฤษฎีการเลี้ยงดูซึ่งมีความเกี่ยวโยงกันทางอ้อมกับบุคลิกภาพของมนุษย์ครับตอนนี้พวกเรานั้นรู้ว่าบุคลิกภาพของสุนัขนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ต่อไปเราก็ต้องเชื่อมโยงและทำความเข้าใจกับสุนัขครับเพื่อให้สุนัขนั้นได้เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพตามบุคลิกภาพของมนุษย์และเปลี่ยนแปลงได้โดยวิธีใดนั่นเองครับเป็นอะไรกันบ้างครับสำหรับข้อคิดเล็กๆน้อยๆสำหรับบุคลิกภาพของสุนัขที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเจ้าของนั่นเองครับผมอย่างเช่นสมมติว่าเจ้าของนั้นเป็นคนอารมณ์เย็นสุนัขนั้นก็จะมีความอารมณ์เย็นตามไปด้วยแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าแบบมีแนวคิดอะไรแตกต่างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับผมถ้าอยากให้เราทำเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เช่นกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆจากช่องของเรานั่นเองสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ